วัสดีครับทุกผู้ชมครับพบกันอีกครั้งแล้วกับรีวิวบันเทิงครับกลับมาแล้วครับตื่นเต้นขนาดแต่ผมดีใจนะผมดีใจนะอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าผมไม่อยู่ผมอยู่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าผมดูผ่านแอปพลิเคชัน CH3 ของเราใช่ไหมใช่ครับ CH3 ชัดเจนมากๆทั้งเสียงและภาพแล้วแสดงว่าอยู่ที่ไหนในโลกดูได้หมดเลยผมเห็นคุณทำงานกันด้วยครับผมเป็นไงครับดีๆน่ารักน่ารักเลยแต่วันนี้ข่าวของเราน่ารักด้วยเหมือนกันนะข่าวแรกของเราวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณณเดชน์กับยาย่ากับละครแสนจะน่ารักของเขา The Crown ใช่ครับ The Crown Princess นั่นเองนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่เรามีโอกาสได้รายงานกันไปเนี่ยนะครับกับงานเปิดตัวนะครับอย่างงานเปิดวิกบิ๊ก3นั่นเองนะครับที่หลายคนเนี่ยก็จับตานะฮะแล้วก็รอคอยติดตามว่าเฮ้ยโอ้โหละครในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีอะไรบ้างซีรีส์แล้วก็รายการมีอะไรให้ติดตามบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับเราได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับณเดชน์และยาย่านะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับก็เปิดตัวร่วมกันนะครับกับละครถึง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเล่ห์ลับสลับร่างนะครับที่เป็นการพลิกคาแรคเตอร์นะครับที่ณเดชน์เนี่ยต้องเล่นเป็นผู้หญิงยาย่าต้องเล่นเป็นผู้ชายสนุกแน่นอนครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือ The Crown Princess นั่นเองลิขิตรักนะครับนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยเพิ่งกลับมาจากการถ่ายทำที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหการถ่ายทำเนี่ยต้องเร่งพอสมควรเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมีจำกัดนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์สนุกๆแล้วก็เหตุการณ์น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นที่นั่นด้วยเป็นอย่างไรลองฟังทั้งคู่ดูครับสวยมากค่ะทุกที่ที่เราไปถ่ายคือเป็นแบบว่าสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันแบบอันซีนค่ะก็เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะค่ะใช่ค่ะแล้วยิ่งไปยืนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีทหารที่เป็นฝรั่งตลอดเวลาคือแคสพี่แอนแบบว่าแม่นจริงๆเลยนะคะแค่ยืนก็รู้สึกว่าเจ้าหญิงอลิสยืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าเราเป็นเจ้าหญิงกับทหารจริงด้วยนะคะมีคนบอกว่าโอ้ยไฮเนสอะไรอย่างงี้มีถวายบังคมเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็น่ารักดีเห็นบรรยากาศเจอลูกเห็บด้วยมีครับมีครับตอนไปถ่ายที่ชุ้งฟาวครับเจอครับอยู่ดีๆก็อะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องรีบแบบว่ากลับการเพราะเดี๋ยวมี thunder ใช่ๆนี่เขาไปเจอลูกเห็บกันจริงๆเลยนะครับผมแม้สำหรับคนไม่เคยเจอก็ว่าตื่นเต้นมากเลยคนที่เคยเจอแล้วก็จะรู้ว่าถ้าลูกใหญ่กว่านี้นิดเดียวเจ็บตัวแน่นอนหัวแตกเลยครับใช่ไหมแต่ว่านั่นเด็ดใหญ่ไม่เป็นอะไรแล้วก็ติดตามดูละครของทั้ง2คนอย่าพลาดเลยนะฮะเพราะมีทั้ง2เรื่อง2รสให้เราได้ชมกันในเร็วๆนี้ใช่ครับหรือว่าเรื่องต่อไปดีกว่า